بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอต้อนรับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายที่ทางเจ้าภาพนะครับได้เชิญผมมาเป็นโอกาสเฉพาะณที่นี้นะครับที่นี้ก็คือบ้านบางบีใช่ไหมครับผมเองก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องในการบรรยายศาสนาในที่แห่งนี้หัวข้อวันนี้เนี่ยที่มอบหมายให้ผมพูดเนี่ยหัวข้อที่ใช้ก็คือทำไมผู้ศรัทธาจึงต้องอดทนนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าการพูดในหัวข้อค่ำคืนนี้เนี่ยผมเองก็มีความหนักใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องความอดทนแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยจะฝ่าฟันหรืออยู่ในสถานะของผู้ที่มีความอดทนได้ตลอดรอดฝั่งคือทุกคนจะต้องมีการสำนึกตัวเองอยู่ตลอดว่าเราเนี่ยไม่ใช่บ่าวที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ใช่บ่าวที่สมบูรณ์แบบการที่เราเนี่ยจะมามั่นอกมั่นใจตัวของเราว่าเราเป็นผู้ที่มีความอดทนในบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้เราเนี่ยมันก็ดูเป็นการตายใจหรือหลงในเขาเรียกว่าตัวตนของตัวเองมากไปหน่อยฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่จะพูดในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าคนที่พูดเนี่ยจะมีความอดทนตามที่ศาสนาสอนสั่งได้ดีไปกว่าคนที่ฟังท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนจะต้องฝ่าฟันตรวจสอบตัวเองบางเรื่องผมอาจจะอดทนมากกว่าพี่น้องแต่ก็คงจะมีอีกหลายเรื่องแล้วก็อีกหลายท่านที่จะมีความอดทนมากกว่าผมนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าผมมาพูดหรือบรรยายเรื่องของความอดทนเนี่ยผมจะต้องเป็นคนที่อดทนได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่ครับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นปกติจะต้องมีความบกพร่องจะต้องมีการสิ้นสุดขีดความอดทนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราบรรยายเนี่ยเราก็จะเอาความรู้ที่เราได้มาจากหลักการศาสนาและแต่ละคนทั้งผู้บรรยายและก็ผู้ฟังเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่เป็นเนื้อหาเอาไปตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็หมั่นขอดุอาตลอดนะครับให้เราเนี่ยยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาได้จริงๆนะครับขอดุอาต่อเหรอเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราอยู่ได้ด้วยกับดุอาดุอาเนี่ยเป็นสื่อสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางวิชาการเนี่ยเราจะมีคำศัพท์อยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเตาฟีกเตาฟีกเราได้ยินตลอดเตาฟีกเนี่ยคือการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทำให้บ่าวคนหนึ่งเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ได้ฉะนั้นเนี่ยบ่าวคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่บนอีมานอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ได้อย่างมั่นคงด้วยกับพละกำลังหรือความสามารถด้วยสติปัญญาของตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์เนี่ยปล่อยให้เขาเนี่ยหาความจริงด้วยตัวเองปฏิบัติตัวในศาสนาด้วยกับความสามารถของตัวเองเนี่ยไม่รอดครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องสำนึกเสมอว่าอีมานสำนึกของเราเนี่ยที่วันนี้เราจะมาฟังบรรยายศาสนาเรายังละหมาดครบ5เวลาไม่ทิ้งเนี่ยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอิรชาดอิรชาดก็คือประทานทางนำที่เป็นตัวความรู้ให้เรารู้และว่าความจริงคืออะไรทีนี้บางคนเนี่ยมีความรู้ของอัลลอฮฺเนี่ยมาถึงเขาแต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนาได้อย่างเต็มที่เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะขาดเตาฟีกเตาฟีกคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยปฏิบัติตามความรู้ที่เขาเนี่ยได้รับเช่นเดียวกันครับเรื่องความอดทนเนี่ยเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยเป็นบ่าวที่มีความอดทนได้จริงๆในยามที่เราเนี่ยเจอบททดสอบที่ต้องใช้ความอดทนเพราะกลัวเหลือเกินว่าเราฟังด้วยความอดทนเนี่ยตอนที่ฟังเนี่ยทุกคนก็คิดแหละว่าฉันจะอดทนแต่เมื่อเจอบททดสอบจริงๆเนี่ยเราจะอดทนจริงได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ศรัทธา
ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมอยากจะให้แง่คิดที่สำคัญประการหนึ่งพี่น้องครับภาษาไทยเนี่ยถ้าพูดคำว่ามารยาทเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายท่านก็รู้กันแหละว่ามารยาทเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าไปเปิดพจนานุกรมนะครับมารยาทแปลว่าอะไรเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องตระหนักให้มากในหลักการอิสลามของเราเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องถูกกำหนดรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยมาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษของท่านนบีโดยอาศัยอยู่บนฐานที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายฉะนั้นคำว่ามารยาทก็ดีคำว่าความดีก็ดีนะหลายๆคำที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยศรัทธาก็ดีความดีก็ดีบาปบุญก็ดีมารยาทก็ดีเนี่ยคำพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้ร่วมกันระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถามเขาอะรู้จักไหมคำว่าความดีบาปบุญมารยาทนะครับแม้แต่คำว่าศรัทธาเนี่ยเขาใช้คำนี้เพราะนี่เป็นภาษาไทยเขาใช้คำนี้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงมากๆก็คือคำเดียวกันที่เขากับเราใช้เนี่ยมันคนละความหมายคนละรายละเอียดคนละอย่างกันเลยฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่ามารยาทเนี่ยซึ่งเราแปลมาจากภาษาอาหรับว่าอัคลากเวลาเราพูดคำว่ามารยาทเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยมันก็จะได้ความหมายแบบพจนานุกรมแปลว่าอะไรก็ไปเปิดกันเองนะมารยาทเนี่ยมันก็อาจจะให้คำนิยามตามภาษาไทยนะว่าคือคุณสมบัติที่งดงามซึ่งจะทำให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะใช้คุณสมบัติที่งดงามในตัวของเขาเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่ว่าคำว่ามารยาทในความเข้าใจของประเพณีอันหนึ่งวัฒนธรรมอันหนึ่งในความเข้าใจของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีมารยาทในนิยามของเขาเคยเห็นไหมครับหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่ามารยาทแบบเรียนมารยาทไทยใครก็รักเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นหนังสือเรียนในระดับประถมเนี่ยเป็นหนังสือมารยาทที่เป็นหลักสูตรการเรียนในระดับประถมของการศึกษาไทยมารยาทในแบบที่เขานิยามในเล่มนั้นน่ะมันก็อย่างนึงบางอย่างมันก็ตรงกับอิสลามบางอย่างมันก็ไม่ตรงบางอย่างมันก็ตรงแค่เสี้ยวเดียวอย่างเช่นสังคมไทยเราเนี่ยเขาจะมีคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆนะว่าเวลาเราอยู่ร่วมกับคนในสังคมและเราจะชวนเขาคุยเนี่ยมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งก็คืออย่าชวนคุยเรื่องศาสนาและเรื่องการเมืองจริงไหมเราจะได้ยินคำนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่อย่าไปเปิดประเด็นคุยมันขัดแย้งกันยิ่งถ้าต่างศรัทธาต่างความเชื่อเนี่ยมารยาทที่คนทั่วไปเข้าใจนี่คือเราอย่าไปชวนเขาคุยแต่ในมาตรฐานอิสลามเนี่ยไม่ใช่ในอิสลามเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสัจธรรมคืออะไรเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่บนทางนำและเราไม่พูดเราไม่สอนเราไม่คุยกันตรงๆเลยว่าสัจธรรมคืออันนี้สิ่งที่ท่านยึดถือศรัทธาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกเรื่องนึงแต่สำคัญคือต้องพูดก่อนไอการที่เราไม่พูดเนี่ยมันไม่ใช่มารยาทในอิสลามมันอาจจะเป็นมารยาทในนิยามของคนอื่นและเช่นเดียวกันนะครับคำว่ามารยาทเนี่ยถ้าให้คนอื่นเขานิยามคนอื่นที่ว่านี่คือคนที่ไม่ได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์นิยามเนี่ยเขาจะมีแต่ตัวแสดงมิติเดียวก็คือมารยาทระหว่างคนกับคนโดยทั่วไปเวลาเราพูดคำว่ามารยาทเนี่ยคนจะนึกถึงมารยาทระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่ในอิสลามเนี่ยมารยาทมันมี2ความสัมพันธ์มารยาทระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยก็อย่างนึงแล้วแต่มันจะต้องมีมารยาทระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์ฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่ไปเข้าใจคำว่ามารยาทในอิสลามโดยบีบความหมายเหลือเพียงแค่มารยาทระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่มดเท็จมารยาทในอิสลามเนี่ยมันมีมารยาทระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์และมารยาทระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาดีๆบางเรื่องเราอาจจะคิดว่าเป็นมารยาทที่เราปฏิบัติกับมนุษย์แต่ถ้ามารยาทที่เราให้กับมนุษย์ในไปละเมิดมารยาทที่เราต้องมีต่ออัลเลาะห์อันนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่มารยาทตามอิสลามนะอันนี้มารยาทตามประเพณีที่คนเขาเข้าใจกันเองนะครับอย่างเช่นใน Facebook เราจะเห็นเวลาเป็นเทศกาลวันรื่นเริงของคนที่ไม่ได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์เราเนี่ยไม่ได้จะไปยุ่งกับเขานะแต่เราจะเตือนมุสลิมด้วยกัน
ว่ามุสลิมเนี่ยในวันเหล่านี้เนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟมันอ่อนไหวกันเหลือเกินใน Facebook เนี่ยเตือนอะไรก็ไม่ได้เลยพอเข้าช่วงวันเทศกาลของคนอื่นเค้าอ่ะแล้วมุสลิมเตือนมุสลิมด้วยกันน่ะอย่างเช่นวันก่อนวันเด็กใช่มั้ยแล้วก็มีคนเค้าเตือนกันว่าเฮ้ยพาลูกพาหลานไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยพอมุสลิมเตือนแขกด้วยกันน่ะนะเวลามุสลิมเตือนแขกด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีคนแขกแขกก็คือมุสลิมอ่ะแหละแต่หมายถึงพวกเลลิเทะๆหน่อยนะมันก็จะมีคนแขกเนี่ยออกมาพูดว่าเนี่ยคุณตักเตือนผู้คนในสังคมเนี่ยไม่มีมารยาททางสังคมเลยไม่ดูความเหมาะสมเห็นมั้ยซึ่งมันไม่ใช่นิยามของอิสลามฉะนั้นจําไว้นะครับว่าเวลาพูดถึงว่ามารยาทเนี่ยต้องพิจารณา2ส่วนมารยาทที่เราต้องให้ต่ออัลเลาะห์นี่สูงสุดและมารยาทที่เราปฏิบัติกับมนุษย์ทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าอะไรคือมารยาทอิสลามเพราะว่าคนเนี่ยพูดเรื่องมารยาทกันเยอะมากนะครับคนเนี่ยพูดเรื่องมารยาทกันเยอะมากแต่เวลาเราพูดเรื่องมารยาทเนี่ยเราไม่เคยลงรายละเอียดเลยว่ามารยาทของนบีเนี่ยมันมีกี่หมวดบางทีเราได้ยินเรื่องมารยาทนบีได้ยินกันอยู่5บทแหละทั้งปีทั้งชีวิตไม่ได้คิดเลยว่ามันมีมารยาทอื่นๆอีกที่นบีวางคำว่ามารยาทนี่ก็คือตัวตนของคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติออกมาและอยู่ในหนทางที่อัลเลาะห์รักนั่นแหละนิยามมารยาทเข้าใจไหมครับตัวตนของคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติแสดงออกมาและมันอยู่ในความโปรดปรานในความรักของอัลเลาะห์นั่นคือมารยาทในอิสลามฉะนั้นถ้าเราจะพูดเรื่องมารยาทเนี่ยก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าแต่ละหมวดเนี่ยนบีสอนเรื่องมารยาทเนี่ยอย่างไรนะครับฉะนั้นถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยละเมิดมารยาทของท่านนบีในเรื่องหนึ่งก็ต้องถือว่าเขาเนี่ยบกพร่องในมารยาทนบีในเรื่องนั้นเขาอาจจะมีมารยาทของอิสลามในเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันครับถามว่าเรื่องความอดทนเนี่ยเราได้ยินคำนี้มาก่อนหน้านะว่ามุสลิมต้องอดทนผู้ศรัทธาเนี่ยต้องซอบาร์ต้องอดทนเราเคยตระหนักเคยตั้งคำถามบ้างไหมว่าเฮ้ยเรื่องความอดทนเนี่ยเรื่องความอดทนเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนในอิสลามอ่ะมันอยู่ในหมวดใดของอิสลามเรื่องความอดทนเป็นส่วนหนึ่งจากมารยาทของอิสลามนี่คือความต่างนะความต่างระหว่างมารยาทที่คนอื่นเขานิยามกับที่อิสลามนิยามความอดทนคือส่วนหนึ่งจากมารยาทที่อิสลามปลูกฝังผู้ศรัทธาและเวลาพูดถึงความอดทนถ้าเราอ่านฮะดีสที่เกี่ยวข้องกับอัสซอบร์ความอดทนในศาสนาคุณจะตระหนักได้เลยว่าความอดทนที่ปรากฏอยู่ในฮะดีสบทต่างๆเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันชี้ออกมาเลยว่าความอดทนที่ศาสนากำหนดให้เรามีเนี่ยมันคือมารยาทที่ผู้ศรัทธาแสดงกับอัลลอฮ์ฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคนที่พูดเพราะแต่ไม่มีความอดทนก็อย่าพูดว่าตัวเองมีมารยาทพี่น้องรู้จักนักวิชาการท่านนี้ไหมชื่อของท่านเนี่ยผมว่าได้ยินกันบ่อยแล้วครับคืออิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่เป็นนักปราชญ์ท่านมีหนังสืออยู่เล่มนึงชื่อหนังสือว่าริยาดุสซอลิฮีนเป็นหนังสือที่เยี่ยมยอดมากเล่มหนึ่งก็คือท่านเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านอิหม่ามนะวะวีไปรวบรวมหะดีษนบีมาที่มันเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและมารยาทของมุสลิมแบ่งหมวดไปว่าด้วยเรื่องการตั้งเจตนาว่าด้วยเรื่องการเตาบ้านนี่เป็นมารยาทหมดเลยครับว่าด้วยเรื่องการอดทนว่าด้วยเรื่องนั่นเรื่องนี้พันกว่าบทต้องเรียนเราจะได้มีบุคลิกภาพที่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ศาสนาสั่งนะครับอันนี้ปรับพื้นฐานให้เข้าใจนะครับว่าเรื่องความอดทนในอิสลามมันคือส่วนหนึ่งจากมารยาทที่ดีงามมันคือส่วนหนึ่งจากจรรยามารยาทที่เราเนี่ยต้องมีเป็นลักษณะของผู้ศรัทธานะครับเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาทีนี้คำถามมีอยู่ว่าแล้วทำไมผู้ศรัทธาจึงต้องอดทนคำตอบไม่ยากครับเพราะอัลลอฮ์สั่งให้อดทนในตัวบทศาสนาเนี่ยหลายบทมากในกุรอานเนี่ยหลายที่มากอัลลอฮ์สั่งให้อดทนขึ้นชื่อว่าอัลลอฮ์สั่งสถานะของคำสั่งเป็นอะไรครับถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์สั่งแสดงว่าคำสั่งนั้นอยู่ในฐานะอะไรครับวาญิบหรือซุนนะฮ์อ่ะวาญิบหรือมุสตะฮับมีบางท่านบอกว่าเวลาอัลลอฮ์สั่งเนี่ยต้องมานั่งดูอีกทีว่าสั่งตรงเนี้ยสั่งแบบเด็ดขาดมั้ย
ไอ้เราก็งงว่าเออแล้วมันจะดูยังไงอ่ะสังเวดิคัดเออเวลาอัลลอฮ์สั่งอะไรเราเนี่ยหลักเดิมคือต้องถือว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งเป็นวาญิบไว้ก่อนจนกว่าจะไปปรากฏหลักฐานอื่นๆในศาสนาที่มาขยายความว่าเฉพาะคำสั่งตรงนี้ในเรื่องนี้ไม่ได้สั่งให้ทำแบบวาญิบแต่สั่งให้ทำแบบมุสตะฮับมีหลายเรื่องในศาสนาที่นบีสั่งให้ทำแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะวาญิบนบีสั่งให้เราเนี่ยละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเวลาเข้ามัสยิดนบีสั่งว่าก่อนจะนั่งให้เราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดซึ่งนักวิชาการส่วนมากเข้าใจตรงกันนะครับว่าคำสั่งตรงนี้เป็นแค่มุสตะฮับคือหมายถึงว่าถ้าใครไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้ว่าผิดบาปอะไรแต่ก็ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เรื่องการอดทนเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คืออัลลอฮ์สั่งและมันเป็นวาญิบในหลายๆสถานการณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับพี่น้องครับไปดูอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่200อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุสบิรูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าจงมีความอดทนนะครับพวกเจ้าเนี่ยจงมีความอดทนวะฟอบิรูนะครับและพวกเจ้าเนี่ยก็จงอดทนต่อกันเถิดอันนี้คือคำแปลของอัลกุรอานนะครับเป็นคำแปลก่อนเดี๋ยวอธิบายอีกทีอัลลอฮ์สั่งผู้ศรัทธาในอายะห์นี้ว่าจงอดทนและก็จงอดทนต่อกันไม่เหมือนกันนะอดทนแรกในอย่างนึงอดทนที่2นี่ก็อีกแบบนึงใช้2ครั้งในอายะห์นี้ความหมายคืออะไรนะครับความหมายคืออะไรนักวิชาการได้อธิบายว่าองค์การนี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์คือเชื่อมั่นจริงๆนะครับและเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาเชื่อและก็ปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์สั่งคนกลุ่มนี้แหละที่เรียกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคือคนที่เชื่อและปฏิบัติอัลลอฮ์สั่งให้เขาเนี่ยอดทนวรรคแรกเนี่ยสั่งให้อดทนเนี่ยอธิบายว่าหมายถึงอดทนในเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าของพวกเจ้าอดทนในการเชื่อฟังอัลลอฮ์เพราะอะไรครับอัลลอฮ์สั่งอะไรในศาสนาให้ปฏิบัติเนี่ยต้องยอมรับครับว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็สู้กับอารมณ์ไฟต่ำของเรามันไม่ได้ง่ายมันต้องเอาชนะอัลลอฮ์สั่งหลายเรื่องในศาสนาสั่งให้ทำและก็สั่งให้ออกห่างการที่เราจะรับคำสั่งของอัลลอฮ์มาปฏิบัติได้เนี่ยมันต้องอยู่คู่กับความอดทนฉะนั้นที่อัลลอฮ์สั่งตรงนี้หมายถึงว่าสั่งให้เราในอดทนในเรื่องการจะเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์คนที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ได้เนี่ยไม่สามารถเป็นคนไร้ความอดทนได้ไม่ใช่ลักษณะนะครับและอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราเนี่ยอดทนต่อเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดให้ประสบกับชีวิตเรานะครับบาละเนี่ยเรื่องที่มันโอ้โหมันเป็นทุกข์อ่ะให้อดทนนะครับให้อดทนอันนี้คืออดทนส่วนแรกส่วนคำว่าวะฟอบิรูเนี่ยและเจ้าเนี่ยจงอดทนต่อกันในที่นี้หมายถึงอะไรครับในที่นี้หมายถึงอะไรครับนักวิชาการได้อธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราเนี่ยนะเอาชนะศัตรูของพระองค์ในเรื่องความอดทนคือหมายถึงว่าคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เป็นศัตรูกับศาสนาของรอซูลเนี่ยนะบรรดากุฟาร์มุชริกีนเนี่ยในอายะห์นี้อัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยเอาชนะความอดทนของพวกเขาคือหมายความว่าเราเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องแสดงความอดทนออกมาให้เหนือกว่าที่บรรดาศัตรูของอัลลอฮ์แสดงความอดทนออกมาให้เรานี่มีความอดทนในเรื่องเดียวกันกับที่พวกศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยมีความอดทนโดยที่ความอดทนของเราเนี่ยเหนือกว่าความอดทนของพวกเขานะครับเหนือกว่าความอดทนของพวกเขาจนกระทั่งว่าความอดทนที่ผู้ศรัทธาแสดงออกมาเนี่ยมันประจักษ์ออกมาว่าผู้ศรัทธาเนี่ยอดทนแข็งแกร่งยิ่งกว่าศัตรูของอัลเลาะห์นั่นคือสิ่งที่อายะห์กุรอานบทนี้อัลเลาะห์ได้สั่งไว้ในอายะห์นี้ฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบพี่น้องเราเป็นผู้ศรัทธาใน1วันเนี่ยเราอดทนในการที่จะแสวงหาความรู้ศึกษาอัลกุรอานศึกษาหะดีษนบีศึกษาความรู้ศาสนาเนี่ยเราอดทนแค่ไหนเปรียบเทียบเป
รียบเทียบครับกับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และจะเป็นศัตรูกับอิสลามด้วยเราอดทนแค่ไหนครับแน่นอนเลยก่อนที่ผมพูดอยู่เสมอนะว่าก่อนที่จะไปคุยกับชาวบ้านว่าอดทนแค่ไหนเนี่ยคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยต้องถามก่อนว่าวันนี้เราอดทนแค่ไหนศัตรูของอิสลามเนี่ยมีทั้ง2มิติศัตรูที่มาจากภายนอกเลยและศัตรูที่มาจากภายในคือคนบางกลุ่มที่อ้างตัวเองว่านับถือในศาสนาอิสลามแต่บ่อนทําลายอิสลามก็มีศัตรูภายนอกเอาศัตรูภายนอกก่อนภาษาอาหรับเนี่ยเรามีคำคำหนึ่งเราเรียกกันว่ามุชตัชริกีนมุชตัชริกีนเนี่ยหมายถึงคนฝรั่งพี่น้องคนที่เป็นคนฝรั่งคนตะวันตกภาษาวิชาการเราแปลเป็นไทยว่านักบุรพาคดีหมายถึงคนฝรั่งในโลกตะวันตกที่ลงทุนศึกษาอิสลามเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาบิดศาสนาเพื่อจะมาหาเรื่องจะมาเขียนหนังสือจะมาเขียนตำรับตำราจะมาทำลายศาสนาจะมาปั่นมุสลิมนะเป็นร้อยกว่าปีแล้วพี่น้องที่มีคนกลุ่มนี้ปรากฏอยู่ในโลกณวันนี้นะไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ว่าจำนวนประชากรของคนประเภทนี้ที่ศึกษาอิสลามเพื่อจะมาเขียนหนังสือแล้วก็เอาอะไรแทรกเข้ามาในอิสลามมันเยอะแค่ไหนคนพวกนี้นะครับพี่น้องถ้าเราไปศึกษาชีวิตและการทำงานของพวกเขาเนี่ยคือมันก็สุดทางเหมือนกันในการที่มันจะศึกษาอิสลามเพื่อจะมาบ่อนทำลายอิสลามในการที่มันเนี่ยจะศึกษาอิสลามเพื่อจะมาบ่อนทำลายอิสลามเนี่ยมันก็สุดทางเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆอ่ะพี่น้องครับพี่น้องครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยแน่นอนเรารู้กันว่ามันไม่ได้เพิ่งมีมาในรอบแค่ร้อยปีนี้หรือ20ปีนี้หรือ50ปีนี้แต่อิสลามเนี่ยมีมา 1,400 กว่าปีและยิ่งไปกว่านั้นตลอด 1,400 ปีมานี้เนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยผ่านวันเวลาผ่านผู้รู้ผ่านอุลามะที่เขาเนี่ยเขียนตำรับตำราสืบทอดวิชาการมาไม่ว่าจะเป็นตำราอธิบายอัลกุรอานตำราอธิบายหะดีษนบีอะไรก็ว่ากันไปคนสมัยก่อนนะพี่น้องเวลาเขาจะเขียนหนังสือแม้แต่จะคัดลอกอัลกุรอานเขาไม่มีโรงพิมพ์ใช่ไหมล่ะเขาไม่มีโรงพิมพ์นี่น่าจะไม่เกิน200กว่าปีนี่มั้งที่มนุษย์คิดค้นโรงพิมพ์ขึ้นมาได้คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเขียนหนังสือเนี่ยเขาก็จะเขียนหนังสือที่เป็นตัวกระดาษกระดาษแบบโบราณเลยแล้วก็เขียนด้วยหมึกใช่ไหมเขียนด้วยหมึกเขาก็จะเขียนด้วยหมึกซึ่งในนอมเขียนยากมากมันไม่ใช่มันนั่งพิมพ์ลงคอมอ่ะนะง่ายเขียนด้วยหมึกพี่น้องลองคิดดูว่าเขียนด้วยหมึกเนี่ยก็ยากพออยู่แล้วนะการจะเก็บรักษาไอ้หนังสือพวกนี้เนี่ยให้มันอยู่รอดหลายร้อยปีนี่ก็ยากเข้าไปอีกเห็นไหมการจะเก็บรักษาให้หนังสือพวกนี้อยู่รอดไปเพื่อจะได้เก็บต้นฉบับว่าเนี่ยต้นฉบับเดิมของผู้เขียนนั่นก็มีอยู่จริงพี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้หนังสือศาสนาเนี่ยถ้าในโลกอาหรับนะหนังสือของอุลามะรุ่นเก่าๆที่เราเอามาพิมพ์ศึกษาแล้วก็มาเป็นความรู้สอนพี่น้องทุกวันเนี่ยมันก็คือเราเนี่ยต้องไปเอาหนังสือลายมือพวกนั้นมาพิมพ์ลงคอมพอนึกออกไหมมาพิมพ์ลงคอมแล้วหนังสือนี่มันอ่านยากมากพอมันเป็นลายมือเนี่ยอักษรมันตวัดโอ้ยมันเหมือนกับเอกสารพี่น้องเราไปอ่านใบเสร็จเวลาหมอสั่งอ่านยากแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมผมไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็งงมากว่าไอ้คนจัดพิมพ์เนี่ยมันต้องการอะไรคือในโลกวิชาการศาสนาในทางวิชาการศาสนาเนี่ยเรารู้กันว่ามันมีข้อขัดแย้งทางวิชาการระหว่างอะห์ลิสุนนะห์กับอัลอาชะอิเราะห์อัลอาชะอิเราะห์เนี่ยเราเป็นภาษาอาหรับนะแต่ว่าถ้าภาษาไทยเราง่ายๆเลยก็คือคณะเก่าแล้วกันคณะเก่าในโลกอาหรับก็มีมันก็เถียงกันทีนี้แน่นอนเวลาเราจะเถียงกับคนคณะเก่าเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถอ้างอิงหนังสือของอุลามะของผู้รู้ที่เขานับถือมาเป็นหลักฐานกับเขาได้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยยอมและหยุด
ซึ่งแน่นอนว่าแนวทางคณะเก่าที่เราเรียกกันว่าอัลอาชัยรอห์เนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่เพิ่งมีกันวัน2วันนี้มันมีกันมาเป็นโอ้โหหลายร้อยปีจะพันกว่าปีแล้วฉะนั้นเวลาเราเถียงกับคนพวกนี้จึงไม่แปลกที่บรรดาอุลามะเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะไปหยิบหนังสือรุ่นเก่าๆเนี่ยมาจัดพิมพ์อันนี้วิชาการนิดนึงนะสำหรับคนที่ตามฟังอยู่ทีนี้ในสำนักอาชัยรอห์เนี่ยมันจะมีผู้รู้อยู่คนนึงที่เป็นผู้รู้ของสำนักอาชัยรอห์รุ่นต้นๆเลยก็คืออิหม่ามอบูบักรบากิลลานีเนี่ยอิหม่ามอบูบักรบากิลลานีเนี่ยมีหนังสือเล่มนึงชื่ออัตตัมฮีดเป็นหนังสือที่ท่านเขียนชี้แจงเกี่ยวกับหลักความเชื่อหลักการศรัทธาตามแนวทางของอาชัยรอห์ดั้งเดิมเลยรู้มั้ยทุกวันเนี้ยหนังสือเนี่ยสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ในยุคที่เรามีไฟล์ PDF อยู่ในคอมเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ฉบับที่ตีพิมพ์คือมันเป็นเรื่องแปลกพี่น้องมาตีพิมพ์กันหลายฉบับแต่ฉบับที่ตีพิมพ์ที่อุลามะว่าพิมพ์ตามอามานะห์ที่สุดเนี่ยพิมพ์แบบไม่ตัดต่อไม่ตัดทอนนะเป็นฉบับตีพิมพ์ของคริสเตียนคนนึงคือหมายถึงว่าพวกอาชัยรอห์เนี่ยมันก็พิมพ์นะเล่มนี้แต่พอมันพิมพ์ปุ๊บบทไหนมันไม่ถูกใจมันตัดออกมันไม่เอามาลงนี่นิสัยเวลามันตีพิมพ์ปุ๊บมันตัดบางบทออกไม่พิมพ์แต่พอไปเปรียบเทียบกับฉบับที่คริสเตียนคนนึงพิมพ์มันพิมพ์เต็มกว่าคือหมายถึงว่าคริสเตียนคนนั้นมันไปเอาหนังสือลายมือจะมีกันกี่ที่เนี่ยบางทีต้องเดินทางข้ามประเทศเลยพี่น้องเพราะว่าอะไรครับเพราะหนังสือต้นฉบับลายมือบางแหล่งเนี่ยนู่นไปอยู่ที่ประเทศตะวันตกทำไมไปอยู่นู่นก็ตอนที่ฝรั่งมันเข้ามายึดโลกอิสลามเนี่ยมันขนเอกสารพวกนี้ไปด้วยแล้วมันก็ไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในนู่นทีนี้เวลาจะเอามาพิมพ์เนี่ยต้องบินไปถึงยุโรปเนาะแล้วก็ไปนั่งแกะทีละตัวนะพิมพ์ลงคอมกว่าจะได้มาเล่มนึงเหนื่อยแค่ไหนแต่เนี่ยคนที่ทำนี่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ใช่มุสลิมผมยกประเด็นนี้มาเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามเนี่ยต้องการบ่นทำลายอิสลามเนี่ยมันก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่หยุดไม่หย่อนที่จะมาบ่นทำลายศาสนาของเราหรือถ้าในกลุ่มคนที่มันมาจากวงในแม้สถานะของเขาจะไม่ใช่มุสลิมแต่เขาไปติดยี่ห้อโลโก้ว่าตัวเองนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มชีอะหรือกลุ่มกอดียานีเนี่ยนะครับคนพวกนี้เนี่ยพี่น้องครับกลุ่มกอดียานีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวในเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อจะเผยแพร่แนวทางของพวกเขาทั่วโลกรู้ไหมครับว่าผมพูดได้เลยนะว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้รับการแปลทั่วโลกในหลายภาษามากด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความเคลื่อนไหวของไอ้พวกกอดยานีคือพวกกอดยานีเนี่ยมันต้องการแปลอัลกุรอานตามแนวทางบิดเบือนของมันให้ครบร้อยภาษาพี่น้องปวดหัวไหมล่ะถ้าสมมติพวกกอดยานีเนี่ยมันแปลกุรอานตามแนวทางของมันครบร้อยภาษาเนี่ยปวดหัวเลยมันจะขยายกลุ่มของมันขนาดไหนคนทั่วไปจะไปรู้ว่ากุรอานแปลนี่มันของแนวทางอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการแปลและทั้งหมดทั้งหลายที่มันทำอยู่เนี่ยมันบ่อนทำลายศาสนาแต่นี่กำลังจะให้เห็นว่าที่มันทำแบบนั้นได้คือมันก็อึดมันก็ทนเราเนี่ยที่เป็นคนที่เราบอกว่าเราเนี่ยรักนบีเราจะอยู่ในแนวทางของท่านนบีเนี่ยคำถามก็คือเราได้ใช้ความอดทนของเราเนี่ยเอาชนะความอดทนของผู้ที่เป็นศัตรูกับศาสนาของอัลลอฮ์ได้หรือเปล่านะครับเราทำแบบนั้นได้ไหมนะครับอัลลอฮ์กล่าวต่อไปนะครับในอายะห์นี้แหละวะรอบิตูนะครับและพวกเจ้าเนี่ยจงไปประจำการอยู่ตรงพรมแดนสนามรบอันนี้อัลลอฮ์สั่งบรรดาซอฮาบะห์นบีว่าในสมัยนบีเนี่ยมันจะเกิดศึกสงครามอัลลอฮ์สั่งบรรดานบีหลังจากที่สั่งเรื่องความอดทนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สั่งบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีว่าพวกเจ้าเนี่ยจงไปมั่นคงประจำอยู่ตรงพรมแดนเผชิญหน้ากับศัตรูหลังจากที่อดทนแล้วก็ต้องกล้าหาญที่จะเผชิญแน่วัตตะกุลลอฮะและเจ้าก็จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าไปทำอะไรนอกลู่นอกทางโดยเด็ดขาดและอัลละกุมตุฟลิฮุนนะครับเพื่อว่าพวกเจ้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับนี่คือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้ศรัทธาจะได้รับความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีลักษณะตามที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในองค์การข้างต้นนี้นี่บทหนึ่ง
บทที่2อัลเลาะห์กล่าวถึงการทดสอบผู้ศรัทธาเมื่อกี้เนี่ยอัลเลาะห์ใช้นะครับใช้ให้ออกไปเผชิญหน้ากับผู้ที่จะทำลายศาสนาของอัลเลาะห์โดยอัลเลาะห์กำชับเรื่องความอดทนนะครับความอดทนอดทนในตัวเองนั่นหนึ่งแล้วอดทนให้เหนือกว่าผู้ที่คิดจะทำลายศาสนาของเรานะครับทีนี้องค์การอันที่สองที่จะยกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอดทนกับบททดสอบที่อัลลอฮ์จะทดสอบในรายละเอียดละอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุรอัลบะกรออายะที่155อัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าละนับลูวันนักุมบิชัยอิมมินัลข้าวฟิวัลยูอิวันักซิมินัลอัมวาลิวัลอังฟุซิวัลธามารัตวะบัชชิริซอบิรินอัลลอฮ์บอกว่าและโดยแน่นอนเราเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะทดสอบพวกเจ้าเนี่ยแบบแน่นอนเลยทดสอบแน่นอนนะอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนเลยด้วยกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้ที่จะทดสอบพวกเจ้าในเรื่องความทุกข์ยากต่างๆด้วยกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้หนึ่งจะทดสอบเจ้าในเรื่องความหวาดกลัวจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยประสบกับความกลัวและจะดูว่าพวกเจ้าเนี่ยจะก้าวผ่านบททดสอบไปได้ไหมจะพูดความจริงเรื่องศาสนากลัวไม่กล้าพูดเป็นบททดสอบจะพูดความจริงเรื่องศาสนากลัวหันมาดูด้านหลังไอ้มวลชนจะว่าอย่างไรกองเชียร์จะว่าอย่างไรสังคมจะรักจะชอบหรือเปล่ากลัวไปหมดกลัวคนเกลียดเป็นบททดสอบจะสอนศาสนาถ้าสอนไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยถ้าพูดออกไปปริปากพูดออกไปหมดไม่มีใครเชิญอีกแล้วอ่ะกล้าไหมองค์กรที่เราสังกัดอยู่กลุ่มคนที่เราสังกัดอยู่มีการทำนโยบายที่มันค้านกับหลักการศาสนาชัดๆเรากล้าพูดไหมหรือเราหลบพูดอะไรที่ทุกฝ่ายฟังได้ดีกว่ามาทดสอบนี่จะไปตรวจสอบตัวเองนะครับผมบอกไว้เลยอ่ะนะคนสอนศาสนาโต๊ะครูเนี่ยก่อนจะบอกชาวบ้านว่าพี่น้องต้องอดทนบททดสอบนะตรวจสอบตัวเองด้วยผมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบตัวเองก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไว้ทีหลังได้นะถ้าระดับหัวแกนนำผู้ถือความรู้เนี่ยคนที่ถือคัมภีร์มาอธิบายชาวบ้านมาสอนชาวบ้านสอบไม่ผ่านแล้วพลังการเปลี่ยนแปลงให้สังคมจะกลับไปหาศาสนากลับไปหาอิสลามเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ยังไงอะฉะนั้นถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเวลาอัลลอฮ์ตำหนิประชาชาติก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ตำหนิยะฮูดเนี่ยอัลลอฮ์ตำหนิยะฮูดเนี่ยกลุ่มหลักที่อัลลอฮ์ตำหนิในกุรอานคือใครคือผู้รู้ศาสนานะครับอัลลอฮ์ตำหนิผู้รู้ศาสนาของพวกชาวคัมภีร์อิตตะคอซูอัห์บารฮุมวะรุห์บานะฮุมอัรบาบะมินดูนิลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาบรรดาปุโรหิตผู้รู้บาทหลวงนะรับใบของเขาเนี่ยมาเป็นเจ้าอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์คำว่าเป็นเจ้าอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์ห้ามสิ่งนี้อ่ะไอ้พวกผู้รู้ก็ไปแก้บอกว่าฮาลาลพออัลลอฮ์ฮาลาลสิ่งนี้ไอ้พวกผู้รู้ไปแก้ว่าฮารอมงงกันไปหมดนี่นะครับฉะนั้นอุมมะห์อิสลามก็จะถูกทดสอบด้วยเรื่องเดียวกันนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบให้มีความกลัว2ให้มีความหิวโหยให้มีความหิวโหย3ให้มีการสูญเสียทรัพย์สินทรัพย์ในสูญเสียนะครับคำว่าทรัพย์สูญเสียในที่นี้หมายถึงว่า1ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยสูญเสียออกไปข้าวของเสียหายอะไรต่อมีอะไรอันหนึ่งละ2หมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่จะไปหาริสกีหาทรัพย์สินเข้ามาในครอบครัวตัวเองเนี่ยยากลำบากไม่ได้อะไรมาง่ายๆนี่เป็นบททดสอบหมด3อันนี้หนักเลยสูญเสียแม้แต่ชีวิตอันนี้หนักสุดแล้วก็สูญเสียอะไรครับวัสมารอตก็คือพวกพืชผลเสียพืชผลยิ่งใครเนี่ยโอ้โหทำสวนมีพืชผลจะไปลงตลาดเนี่ยประเมินดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เป็นล้านเลยแหละบททดสอบมา
น้ำท่วมอะไรเสียหมดเลยเห็นไหมหลังจากเจอบททดสอบนะขณะนี้รู้สึกยังไงคิดยังไงกับอัลลอฮ์นั่นแหละทุกคนต้องไปตรวจสอบนะครับและท้ายที่สุดอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อนะครับว่าวะบัชชิริฟอบิรินจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนนะครับคำว่าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนในทีนี้หมายถึงว่าคนที่อดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮ์กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยบั้นปลายของเขาเนี่ยมีแต่ได้กับได้ถ้าอดทนบั้นปลายของเขาจะได้แต่สิ่งดีๆทั้งในดุนยานี้และในโลกหน้านั่นหมายความว่าบททดสอบเนี่ยเป็นบันไดไปสู่การได้รับความดีถ้าใครปัดบททดสอบออกด้วยความโกรธเกลียวสลับกันสิ่งที่เขาจะได้รับในบั้นปลายคือหายนะนะครับและด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ดำรัสไว้ในอีกองค์การหนึ่งในซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่46อัลลอฮ์บอกว่าวัสบิรูนะและพวกเจ้าทั้งหลายนี่จงอดทนอินนัลลอฮะมะอัฟฟอบิรินแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องในซูเราะห์ที่เราอ่านกันบ่อยวัลอัศรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสาบานด้วยกับเวลาอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสรแท้จริงมนุษย์เนี่ยอยู่ในการขาดทุนแน่นอนแน่ๆเลยมนุษย์เนี่ยขาดทุนแน่นอนอิลลัลลซีนะอามะนูยกเว้นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยไม่ขาดทุนวะอามิลุศอลิฮาตแล้วก็ปฏิบัติการงานที่ดีงามตามที่ตัวบทศาสนาสั่งวะตะวาซอบิลฮักกีวะตะวาซอบิศอบรและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยตักเตือนกันในเรื่องสัจธรรมตักเตือนกันให้ดำรงมั่นยึดถือสิ่งที่เป็นความจริงและตักเตือนกันให้มีความอดทนนักวิชาการได้วิเคราะห์จากอายะห์นี้ว่าการที่เราเนี่ยจะอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความจริงจะเผยแพร่ความจริงอะไรออกไปเนี่ยมันจะต้องอยู่คู่กับความอดทนหากปราศจากความอดทนอย่างถึงขีดสุดแล้วไซความจริงนั้นล้มระเนระนาดระหว่างทางแน่นอนอยู่แล้วและมนุษย์เนี่ยนะครับถ้ากับปากคนอดทนไม่ได้ไม่ต้องไปพูดเขาจะไปอดทนเรื่องอื่นจริงไหมอะไรเนี่ยจะอะไรมันคือถ้าพูดจริงๆอะนะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาพูดความจริงเขาสอนความจริงแล้วเขาเนี่ยได้รับบททดสอบตามมาเนี่ยเอาจริงๆไอ้เรื่องที่เบาสุดนะคือขี้ปากคนจริงไหมเพราะในทางรูปธรรมไม่ได้มีผลอะไรเลยสมมติเวลาคุณเนี่ยพูดความจริงเรื่องศาสนาออกไปแล้วโอ้โหเกิดฟีดแบ็กผลกระทบกลับมาถ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าทัวลงอะนะไปโพสอะไรความจริงใน Facebook อะทัวลงทัวลงถามว่าไอ้ทัวลงเนี่ยมันมีผลอะไรไหมถามง่ายๆเนี่ยรอยขีดข่วนสัก1เซนเนี่ยโผล่ขึ้นบนร่างกายยังทัวลงอะยังครับแต่มนุษย์เนี่ยนะกับบททดสอบที่มาด้วยกับขี้ปากคนความเกลียดนะการโดนด่าเนี่ยเอาหล่อหลายคนแค่ตรงนี้ก็ยังเอาไม่อยู่กลัวโดยที่บางคนที่เกลียดไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจไม่ได้มีปืนอยู่ในมือนะบางทีในคนที่เกลียดเราเนี่ยเอาหล่อไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเลยนึกออกไหมไม่ได้มีผลเลยเจอกันแค่หน้าปากซอยรู้จักกันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นน้ำหนักในหัวใจแต่อัลลอฮ์เราไม่ค่อยได้คิดกันนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับให้เข้าใจว่าทำไมผู้ศรัทธาถึงต้องอดทนนี่คือความสำคัญที่เราได้รับจากองค์การเหล่านี้และองค์การอื่นจากนี้ที่ผมไม่มีรายละเอียดไม่มีเวลาที่จะเอามาพูดนะครับทีนี้ต่อมาเวลาเราจะพูดเรื่องความอดทนในอิสลามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเนี่ยมันมีประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงกันสักนิดหน่อยดังต่อไปนี้ประการแรกความอดทนเนี่ยเรารู้แล้วว่าความอดทนเนี่ยเป็นมารยาทและคุณสมบัติของผู้ศรัทธาเป็นมารยาทที่เราต้องมีต่ออัลเลาะห์เนี่ยสูงสุดเลยอดทนเนี่ยอดทนไปทำไมอ่ะอดทนเพื่ออัลเลาะห์พอใจพอทำไม่อดทนเนี่ยเราจะเป๋ในหนทางจริงไหมเราจะเป๋ฉะนั้นที่ต้องอดทนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไม่เป๋และทำไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้อัลเลาะห์ตอบรับการงานของเราเพื่อให้อัลเลาะห์เนี่ยพอใจแต่ทีนี้เนี่ยหลักแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือการอดทนเนี่ยมันร้อน
พี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมครับการอดทนนี่มันร้อนมันไม่ได้เย็นสบายการอดทนนี่มันร้อนมันร้อนถ้าใครก็ตามแต่แบกรับความอดทนไว้ในตัวยิ่งแบกเยอะแค่ไหนก็ยิ่งร้อนยากลำบากขึ้นนี่คือธรรมชาติของการอดทนถ้าการอดทนเนี่ยมันมีแต่ความร่มเย็นทุกคนก็อดทนกันหมดนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมชอบถามเหลือเกินทำไมเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์มาอยู่บนโลกนี้ทำไมต้องให้เจอความลำบากคือมันแปลกตรงที่ว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ทดสอบมนุษย์เลยเนี่ยอันนั้นแหละจะแปลกส่งมาอยู่บนโลกแล้วก็บนโลกนี้สบายหมดเลยไม่มีอุปสรรคแล้วก็หลังจากนั้นไปเข้าสวรรค์กันต่อแล้วจะมาทำไมอันนั้นไม่ใช่ฮิกมะห์ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นวิทยาปัญญาของพระผู้เป็นเจ้ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราลงมาบนโลกเนี่ยเพื่อจะมาเข้าห้องสอบสอบผ่านนู่นจะได้รางวัลคือสวรรค์แปลกไม่เรื่องที่ไม่ควรถามดันเอามาถามทำไมพระเจ้าต้องให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเกิดความทุกข์ยากก็แล้วถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เกิดความทุกข์ยากเลยไอ้ความศรัทธาเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรไม่มีบททดสอบเลยนะครับคุณค่าอยู่ไหนคุณค่าของการเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคเพื่อพระเจ้ามันอยู่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าซับรุดิยาอุนนบีบอกว่าความอดทนเนี่ยคือแสงสว่างความอดทนนี่คือแสงสว่างนักวิชาการได้อธิบายนะครับว่าเวลานบีสอนให้เราอดทนเนี่ยในตัวบทใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ข้อนะครับมันจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ข้อเวลาเราถูกสั่งให้อดทน1อดทนในการเชื่อฟังต่ออะต่อเหรออดทนในการเชื่อฟังต่อเหรออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องที่ดีในศาสนาเนี่ยมันต้องทนทำกันนะครับอดทนในการเชื่อฟังอัลเลาะห์ละหมาดเนี่ยถามว่าในสภาพจิตใจมนุษย์น่ะมันมีมั้ยล่ะไอ้ความขี้เกียจเข้ามาน่ะมันมีก็ต้องอดทนนี่รอมฎอนจะมาแล้วหลายคนจะนั่งนึกตลอดเลยว่าเวลารอมฎอนมาน่ะมันก็มีเหมือนกันบางคืนขี้เกียจละหมาดตะรอเวะก็ต้องอดทนครับต้องอดทนฉะนั้นอดทนข้อแรกคืออดทนในเรื่องที่เป็นการเชื่อฟังอัลเลาะห์จะเชื่อฟังอัลเลาะห์ต้องอดทนจะประกาศศาสนาจะสอนศาสนาต้องอดทน2อดทนในเรื่องที่เราเนี่ยโดนลากให้ไปฝ่าฝืนอัลเลาะห์ต้องทนเอาชนะอันนี้จะยิ่งหนักเข้าไปอีกอดทนในเรื่องการเชื่อฟังในเรื่องการที่เราจะต้องเอาชนะการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ชัยฏอนจะล่อลวงลูกหลานอาดัมเนี่ยให้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ต้องอดทนเอาชนะความชั่วบางคนอยากสูบบุหรี่ต้องทนอย่าไปสูบบางคนเนี่ยอยากทนอยากอวดโฉมอย่าไปทำต้องทนหมดต้องทนหมดนะครับและอันที่3อดทนต่อภัยพิบัติที่จะประสบอดทนต่อบาลาภัยพิบัติอดทนต่อเรื่องที่มันเดือดร้อนชีวิตนะครับอดทนต่อเรื่องที่มันเดือดร้อนชีวิตเป็นบททดสอบทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดต่อนะอะไรก็ตามแต่ที่มันกระทบชีวิตเราเนี่ยมันโดนชีวิตเราแล้วมันเป็นเรื่องทุกข์ร้อนเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราจะตระหนักว่าเนี่ยบททดสอบมาแล้วต้องรีบเตรียมใจเอาชนะบททดสอบนี้แต่บททดสอบที่น่ากลัวกว่าและหลายคนไม่รู้ตัวนะและตายใจมากๆก็คือบททดสอบในเรื่องความสบายคืออย่างที่บอกไงถ้ารถล้มขึ้นมาอัลลอฮ์ทดสอบเราคิดได้แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ทดสอบด้วยการให้เราเนี่ยมีเงินเยอะมีแต่ความสุขสบายไม่มีอะไรทุกข์ร้อนในชีวิตเลยแล้วเราก็ไปตายใจว่าเราเป็นบ่าวที่เยี่ยมยอดมากเลยอัลลอฮ์ประทานแต่อะไรครับประทานแต่ความสุขสบายในชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าไอ้ความสุขสบายแบบนี้จะเป็นประตูไปสู่การออกห่างอัลลอฮ์ในรูปแบบต่างๆก็ว่ากันไปบางคนตอนจนทำชั่วไม่ค่อยได้เพราะไม่มีตังค์ใช่ไหมพอรวยปุ๊บหนทางชั่วเยอะเลยเยอะ
อย่างน้อยง่ายๆเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเออไปจนกันนะไม่ใช่อันนั้นมีอีกหมวดนึงถ้าจะพูดเรื่องฐานะนึงไปพูดอีกหมวดนึงแต่กำลังจะเตือนอย่างน้อยเนี่ยคนจนเนี่ยนะโดยทั่วไปก็อวดรวยไม่ค่อยได้ทำบาปอวดรวยไม่ค่อยได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปอวดส่วนจะไปทำบาปเรื่องอื่นก็อีกเรื่องนึงผมเคยถามหลายคนนะซีนาเนี่ยลองคาดการดูอะซีนาที่เกิดขึ้นในสังคมมันจะเกิดขึ้นในหมู่คนรวยหรือคนจนเป็นหลักหลักเกิดขึ้นในหมู่คนรวยเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าคนจนไม่มีเลยแต่หลักๆจะเกิดขึ้นในหมู่คนรวยคนที่เขามีเงินจะไปเที่ยวกลางคืนจะไปเที่ยวผับเทคอะไรเลอะเทอะคนรวยเห็นไหมฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นบททดสอบศาสนาเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยแสวงหาริสกีให้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวนี่ก็สั่งแต่ก็ให้ตระหนักเสมอว่าเงินเนี่ยมันเป็นดาบสองคมอ่ะใช้ไม่ดีใช้ไม่ถูกก็พังได้ชีวิตนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัสซับรุดดิยาอุนความอดทนนี่คือแสงสว่างแสงสว่างเชคบินบาสได้อธิบายวรรคนี้นะครับเชคอับดุลอาซีซอิบนุบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายวรรคนี้ว่าที่นบีเรียกว่าอดทนเป็นแสงสว่างนี่เพราะอะไรครับเพราะในตัวของความอดทนเนี่ยมันชิดดะคือมันหนักอ่ะมันรุนแรงจำต้องคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดในเรื่องความอดทนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายต้องเอาใจใส่อยู่ตลอดหมายถึงว่าไอ้ความอดทนเนี่ยต้องการทั้งพลังทางใจพลังทางอีหม่านเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุขั้นของการอดทนที่อัลลอฮ์สั่งจริงๆนะครับด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องผลบุญเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้แก่ผู้ที่อดทนสำเร็จเนี่ยมันเลยเยอะเพราะการแบกรับความอดทนเนี่ยมันจะอยู่คู่กับความร้อนและความลำบากยังไงครับนบีใช้คำว่าดิยะดิยะเนี่ยแปลว่าแสงสว่างซึ่งคำว่าดิยะเนี่ยเป็นคำที่อัลลอฮ์เนี่ยใช้เรียกดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์นี่มีแสงสว่างแต่เป็นแสงแบบดิยะคือมันร้อนเนี่ยความอดทนเนี่ยนบีบอกคือดิยะคือมันร้อนถ้าใครแบกถ้าใครรับมันไว้เนี่ยมันไม่สบายมันร้อนโอ้มันผะอืดผะอมเหลือเกินอยากจะผ่านไปให้เร็วๆนี่แหละคือลักษณะของความอดทนฉะนั้นต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคิดจะอยู่คู่ความอดทนอย่าไปหวังความสบายแต่ถ้าไม่อยากอยู่ความอดทนก็จะหายนะอีกแบบนึงฉะนั้นไม่มีทางเลือกต้องอดทนแล้วก็ต้องร้อนต้องร้อนนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือเวลาเราฟังแบบนี้บางคนกลัวแล้วโอ้อาจารย์แล้วมันอดทนแล้วมันยากแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงอ่ะแน่นอนครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เราเนี่ยสู้ด้วยความสามารถของตัวเองลำพังนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยเหลือบ่าวที่อดทนให้เขาเนี่ยอดทนจนสำเร็จมาดูกันสิ่งที่เราจะต้องรู้ข้อที่2ก็คือการอดทนที่เราต้องทำเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยลำพังแต่เราทำภายใต้การช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูกันมีหะดีษบทนึงรายงานโดยท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบีซะอีดบอกว่าอันนะนาซันมินัลอันซอรีนบีบอกว่าคนนะครับคนเนี่ยจากเผ่าอันซอรจากชาวอันซอรเนี่ยซาอาลูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาขอสิ่งต่างๆที่มีอยู่ณที่นบีขอนบีอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้อยากได้อันนี้นะแล้วมารยาทของคนเป็นนบีฟะอะตอฮุมท่านนบีก็ให้ไม่ปฏิเสธเรื่องที่ดีงามเรื่องที่ฮาลาลนบีก็ให้ไม่ปฏิเสธนะครับซุมมะซาอาลูแล้วพวกเขาก็มาขอท่านนบีต่อจากนั้นอีกหลังจากนั้นก็มาขอต่ออยู่เรื่อยๆนะฮัตตานะฟีดะมาอินดะฮูจนกระทั่งนบีให้เนี่ยหมดแล้วสิ่งต่างๆที่นบีมีเนี่ยนบีให้พวกเขาจนหมดนะครับหรือบางท่านอธิบายว่าหรือต่อให้ไม่หมดเนี่ยก็คือนบีเก็บเพื่อจะให้กลุ่มอื่นอีกคือหมายความว่าหมดโคท่าแล้วนบีให้จนหมดนั่นคือมารยาทที่ยิ่งใหญ่ของท่านนบีนะครับฟุมมะกอละหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้นบีให้แต่นบีก็สอนด้วยสอนถึงสิ่งที่มันเหนือกว่าเป็นทางนำนบีบอกว่ามายะกูนุอินดีมินไคริน ฟะลันอัดดะคิรอฮูนะครับ
อันกุมนบีบอกว่าทรัพย์ที่ฉันมีนบีพูดกับซอบะสอนซอบะว่าทรัพย์ที่ฉันมีฉันไม่ได้เก็บมันไว้ในสภาพที่ต้องการกีดกันไม่ให้พวกท่านได้รับหรอกฉันไม่ทำอย่างนั้นทรัพย์ที่ฉันมีเนี่ยฉันให้ท่านหมดฉันไม่เคยเก็บไว้ไม่เขาเรียกว่ากันไว้ไม่ให้พวกท่านไม่นะครับถ้ามีนบีก็ให้แต่ที่นบีจะสอนก็คือนบีบอกว่าวะไมยัสตะฟิฟนะครับยุอิฟะฮุลลอฮุนบีบอกว่าแต่ที่เป็นที่นบีสอนซอฮาบะห์ต่อก็คือนบีบอกว่าสิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ1ผู้ใดก็ตามแต่ที่รักษาตนให้พ้นจากของต้องห้ามก็คือรักษาปกป้องตัวเองให้พ้นจากของฮารอมขาดอะไรก็ไม่เที่ยวไปเสาะหาโดยวิธีการที่ฮารอมอ่ะนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่รักษาตนเองให้พ้นจากของฮารอมนะใครก็ตามแต่ที่ทำอย่างนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ก็จะปกป้องเขาให้พ้นจากของฮารอมจนได้สองนบีบอกว่าไม่ยัสตักนี่นบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ถือตนถือตัวเองถือว่าตัวเองเนี่ยพอแล้วสิ่งที่มีอยู่นะที่อัลลอฮ์เนี่ยพอแล้วไม่จะไปต้องไปขอต่อมนุษย์ละเขาเรียกว่าทำตัวให้เพียงพอกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเท่านี้นะพอแล้วไม่จะไปต้องไปขอคนอื่นใครทำตนแบบนี้ยุกนิฮิลลาหูอัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาเนี่ยร่ำรวยเพียงพอโดยไม่ต้องไปขอคนอื่นอีกฉะนั้นคนที่ขอตลอดเนี่ยบางทีมันก็จะไม่พอขอไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นผู้ใดก็ตามแต่ที่ถือว่าตรงเองเนี่ยพอแล้วในสิ่งที่อัลลอฮ์มีและให้เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราแค่ไหนเราเพียงพอแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เพียงพอผมถึงบอกไงครับว่าริสกีบางคนในเงินเดือนไม่เยอะแต่บารอกะห์มันมีความจำเริญในเงินที่หามามันมีมันกลายเป็นว่ามันอยู่ได้ครบดีกว่าคนที่มีเงินเดือนสูงอย่างนี้เป็นต้นต่อมานบีบอกว่าไม่ยะตซับบะรว่าไม่ยะตซับบะรยุซับบิรฮูยุซับบิรฮุลลอฮูนะครับนบีก็พูดต่อนะครับว่าและผู้ใดก็ตามแต่ที่เป็นบ่าวที่พยายามอดทนต่อบททดสอบต่างๆต่อเรื่องต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดน่ะอดทนในเรื่องการเชื่อฟังอัลลอฮ์อดทนในเรื่องการออกห่างจากความชั่วอดทนในเรื่องบททดสอบใครก็ตามแต่ที่เป็นบ่าวที่พยายามอดทนตลอดอัลลอฮ์จะช่วยให้เขาเนี่ยอดทนจนได้อัลลอฮ์เนี่ยก็จะช่วยเหลือเขาเนี่ยให้เป็นบ่าวที่บรรลุขั้นของความอดทนที่อัลลอฮ์พอพระทัยแล้วจะทำให้เขาเป็นบ่าวที่อดทนจะช่วยเหลือให้เขาเนี่ยอดทนเป็นผลสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ชี้ออกมาเลยว่าการอดทนที่เรากระทำอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์หนุนนะครับนบีก็พูดต่อนะครับว่าวะมาอุติยะอะฮดุนอะฏออันฮุวะค็อยรุนวะเอาซะอูมินัสซับรินบีบอกว่าไม่มีผู้ใดเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ถูกมอบสิ่งหนึ่งให้อันเป็นการมอบที่ดีและกว้างขวางไปกว่าการอดทนแล้วคือหมายถึงว่าไม่มีใครนะที่จะได้รับรางวัลรับของขวัญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีเยี่ยมและกว้างขวางเยี่ยมไปกว่าเขาเนี่ยได้รับรางวัลที่เป็นการอดทนที่อัลลอฮ์ประทานให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้รับของขวัญได้รับสิ่งต่างๆจากที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยหลายเรื่องแต่นบีสอนให้เราตระหนักเสมอว่าสิ่งที่มันดีที่สุดและกว้างขวางที่สุดนะครับเอาสะนี่คือกว้างขวางที่สุดคือการอดทนความอดทนที่เราประทานให้มีอยู่ในใจของเราในตัวของเราอันนั้นแหละคือของขวัญที่บางทีหลายคนไม่ตระหนักนะครับไม่ตระหนักเราอาจจะคิดว่าเออเราอยากได้เงินเราอยากได้ฐานะทางสังคมแต่ความอดทนต่างหากที่นบีให้เราเนี่ยคำนึงเสมอว่าความอดทนคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ให้เข้าใจอ่ะประการที่3ประการต่อมาการอดทนเนี่ยจะทำให้ผู้ศรัทธาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยทุกวันนี้เราได้ยินกันตลอดนะว่าคนน่ะมีปัญหาทางจิตกันเยอะเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นเป็นโรค
ทางจิตใจแย่เนี่ยเยอะมากฆ่าตัวตายกว่าเยอะยิ่งศาสนาเหลือน้อยก็ยิ่งฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปดูงานวิจัยไปศึกษาข้อมูลดูนะครับจำนวนไม่น้อยของพวกเขาเนี่ยก็คือประสบปัญหาชีวิตมีเรื่องทุกข์ใจเสียใจผิดหวังสารพัดอย่างนะครับเราทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนหนีไม่ได้หรอกครับว่าในวันหนึ่งเราจะต้องเจอเรื่องที่ทุกข์ใจเรื่องที่เสียใจและถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้ตามหลักการอิสลามจริงๆเนี่ยเราจะรับมือไม่ถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันสุขตลอดมันมีแต่ความสุขตลอดแม้แต่ความทุกข์ก็เป็นความสุขยังไงแม้แต่ความทุกข์ก็เป็นเรื่องดียังไงท่านซุฮัยบ์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดในหะดีษบทนบีบอกว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินนบีบอกว่าหนทางของผู้ศรัทธาเนี่ยมันช่างน่าแปลกประหลาดใจเหลือเกินคือถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งก็คือมันช่างน่า amazing เหลือเกินคือเวลาเราแปลว่าช่างน่าประหลาดใจเหลือเกินเนี่ยมันจะดูงงๆหน่อยนะแต่ว่าในภาษาอาหรับเนี่ยคำการประหลาดใจเนี่ยมันมี2มิติประหลาดใจแบบบวกกับประหลาดใจแบบลบซึ่งถ้าเราพูดว่าโอ้ amazing จังมันจะดูเป็นบวกใช่มั้ยส่วนภาษาไทยแปลว่าอะไรเวลาจะแปลหะดีษนี้เป็นไทยนี่ก็ต้องวงเล็บอ่ะนะเป็นการประหลาดใจแบบบวกอ่ะมันก็ยากนิดนึงอ่ะฉะนั้นถ้าแปลก็คือหนทางของผู้ศรัทธาเนี่ยโอ้มันช่างเขาเรียก amazing อ่ะคือมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจน่าทึ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยพอได้อยู่น่าทึ่งเหลือเกินยังไงอ่ะนบีแจ้งอินนะอัมรุฮุกุลละฮุค่อยรุนนบีบอกว่าเนื่องจากว่าสภาพของผู้ศรัทธาคนหนึ่งสภาพการงานของผู้ศรัทธาคนหนึ่งเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีผู้ศรัทธาคนหนึ่งเนี่ยการงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเนี่ยมันดีหมดเลยตรงนี้เนี่ยเชคอุไซมีนอธิบายว่าแสดงว่าคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยแย่หมดเหมือนกันตรงข้ามเลยนบีบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีแต่ดีหมดเลยเรื่องที่ประสบในชีวิตเขามีเรื่องดีหมดอะคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีหมดแสดงว่าสิ่งที่ประสบกับชีวิตผู้ปฏิเสธเนี่ยจริงๆมันแย่หมดนะที่อัลเลาะห์แย่ยังไงเดี๋ยวดูนะครับนบีบอกว่าไลซะซากะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุอ์มินนบีบอกว่าไอความดีอันนั้นมันจะไม่ได้แก่ใครนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นยังไงต่อนบีขยายความมนุษย์เราเนี่ยในชีวิตเนี่ยเรื่องที่ประสบในชีวิตเรามันมีแค่2อย่างนั่นแหละหลักๆเรื่องที่เราถูกใจกับเรื่องที่เราไม่ถูกใจใช่ไหมจะหนักจะเบาก็ว่ากันไปเรื่องที่เราถูกใจกับเรื่องที่เราไม่ถูกใจนบีบอกว่าแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยยังไงอ่ะนบีบอกว่าอินอัฟบัตฮุสรออุชะกัรนบีบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่มันถูกใจมันทำให้ปลื้มปิติยินดีนะมาประสบแก่ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเป็นเรื่องดุนยาเรื่องปิติยินดีต่างๆที่ประสบแก่ผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาลูกเราในจำกุรอานได้ทั้งเล่มเรื่องดีเรื่องศาสนาหรือเรื่องดุนยาเงินเดือนขึ้นอะไรต่อมีอะไรได้สวนได้มรดกอะไรว่ากันไปเวลาเป็นเรื่องดีๆมาผู้ศรัทธาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ก็ได้หนึ่งก็ได้ผลบุญเรื่องขอบคุณได้ผลบุญไปแล้วในขณะที่ผู้ที่ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ถ้าเรื่องที่เขาชอบประสบกับเขาเขาไม่ขอบคุณเขาเนรคุณก็ไม่ขอบคุณเขาอาจจะยิงพยองก็ได้นี่แหละข้าเนี่ยเก่งอย่างเงี้ยข้าจะยิงพยองนะครับฟาก้านะค่อยรอนละหูนบีบอกว่าซึ่งไอการที่เขาเนี่ยเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์เวลามีเรื่องดีๆมาถึงเขาเนี่ยอันนั้นแหละมันเป็นความดีสำหรับเขามันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาเลยว่าอินอัศบัตฮุดรออูนบีก็พูดต่อแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยหากว่าอะไรครับหากเรื่องไม่พึงประสงค์เรื่องเดือดร้อนเรื่องทุกข์ใจเนี่ยมาประสบแก่เขาซอบัตเขาก็อดทนเป็นการตอบแทนอีกอดทนนะครับฟาก้านะค่อยรอนละหูเช่นนั้นไอการอดทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขา
็นเรื่องดีสำหรับเขาตรงนี้นักวิชาการบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมีแต่ได้กับได้ข้ออธิบายอย่างนี้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีแต่ได้กับได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราอะที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแน่นอนมันเจอหลักๆ ก็คือเรื่องที่สุขใจกับเรื่องที่ทุกข์ใจเรื่องสุขใจก็เป็นที่ที่เราใช้หาผลบุญเมื่ออัลลอฮ์ประทานเรื่องที่ถูกใจเรามาเราขอบคุณและเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยประทานเรื่องทุกข์ใจให้โดนกับตัวเรามาเราก็อดทนและก็คาดหวังการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ก็ได้บุญอีกเพราะการอดทนก็ได้บุญสรุปเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยมีแต่ได้กับได้ยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการได้อธิบายต่อมาว่าหะดีษนี้กำลังสอนให้เรารู้ว่าทุกบททดสอบทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราถูกใจและเรื่องที่เราทุกข์ใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในความรอบรู้ของอัลเลาะห์อยู่ในฮิกมะห์อยู่ในวิทยาปัญญาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์รู้ดีว่าที่อัลเลาะห์ให้แบบนี้แก่เราเนี่ยมันเหมาะกับเรายังไงไม่ต้องไปเก่งกว่าอัลเลาะห์ไม่ต้องไปคิดว่าทำไมเราไม่ควรได้อื่นๆนะไม่ต้องอัลเลาะห์รู้ดีอัลเลาะห์จัดสิ่งนี้เนี่ยดีที่สุดณสถานการณ์นี้เจ้าได้แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแม้ว่าจะเป็นความทุกข์ฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยถ้ามีเรื่องทุกข์ประสบกับตัวเองมาเขาจะต้องตระหนักให้ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรถชนไฟไหม้อะไรก็ตามแต่เนี่ยผู้ที่ประสงค์จริงๆให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคืออัลลอฮ์ใครก็ขวางไม่ได้มันเหมือนกับต้องตระหนักว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิ่งนี้มาถึงเราเนี่ยแล้วเราจะไปค้านได้ยังไงนึกออกไหมเราจะไปค้านได้ยังไงฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้เนี่ยมาถึงเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเครียดหรือโวยวายอะไรแต่แน่นอนอันเนี้ยมันคือบททดสอบซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ทุกเรื่องทุกเวลาบางทีก็สอบตกนะครับนักวิชาการกำลังจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าถ้าเราเนี่ยตระหนักเสมอว่าเรื่องเดือดร้อนที่ประสบในชีวิตเราเนี่ยมันมาจากพระผู้ทรงเมตตาที่สุดเมื่อนั้นเนี่ยไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันจะไม่ทำให้เราเนี่ยเสียคนจนกระทั่งดาวเป็นโรคซึมเศร้าไหมมันจะทำให้เรารู้เลยว่ามันอยู่ในแผนการของอัลเลาะห์หมดเราไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนฉะนั้นอย่าเพิ่งโกรธและสิ้นหวังนะครับอันนี้ให้เข้าใจไว้นะครับอ่ะทีนี้ด้วยกับเวลานะครับจะหมดละอ่ะผมฝาก2ประเด็นทิ้งท้ายเรื่องต่อมาการอดทนเนี่ยที่ศาสนาสอนสั่งเราก็คือเวลาเราเนี่ยประสบกับบททดสอบการอดทนที่จะทำให้เราได้บุญที่ศาสนาจะถือเป็นผลบุญจากเราเนี่ยคือการอดทนในวินาทีแรกๆตั้งแต่บททดสอบประสบแก่เราถ้ามันผ่านไปแล้วบททดสอบเนี่ยโดนเราแต่ตอนแรกเนี่ยเราโวยวายเราไม่สอบบัตรผ่านไปเป็นหลายเดือนเราเพิ่งจะมาทนได้อันนี้ไม่ได้บุญแล้วเพราะว่านั้นเป็นเรื่องปกติแล้วมีหะดีษบทนึงพี่น้องครับหะดีษบทนึงอ่ะเล่าเร็วๆเลยแล้วกันคือท่านนบีเนี่ยได้ผ่านไปยังผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังร้องไห้อยู่ที่กุโบร์ลูกของนางเนี่ยตายนบีเห็นนางร้องไห้เนี่ยนบีก็เตือนเลยอิตตักิลลาฮ์วัสบิรีเธอจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงอดทนเถิดปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนที่มาบอกนี่คือรอซูลไม่เคยเห็นหน้านางก็เลยพูดกลับไปเลยว่าอิไลกะอันนีท่านจงไปให้พ้นจากเราซะสาบานที่บายฟาอินผู้หญิงคนนี้ก็พูดต่อฟาอินนะกะลัมตุซบบิมุซีบะติเพราะแท้จริงเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่โดนบททดสอบมาเราโดนไปให้พ้นๆอย่ามาพูดอย่างเงี้ยสาบานบอกว่าวะลัมตะอริฟฮูก็คือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่านั่นคือนบีพอมีคนเนี่ยไปแจ้งนางว่าเนี่ยเมื่อกี้นี่คือนบีนะที่เจ้าพูดอย่างนั้นไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปหาท่านนบีถึงบ้านไปยืนอยู่หน้าประตูเลยไปยืนอยู่หน้าประตูเลยนะครับแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันพูดอย่างนั้นเพราะฉันไม่รู้ว่านั่นคือท่านนบีก็เลยสอนนางว่าอินนามัสซับรุอินดัสซัดมัติลูแลนะครับท่านนบีบอกว่าแท้จริงเนี่ยการอดทนที่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญแก่เราคือการอดทนณวินาทีแรกครั้งแรกเลยที่เราโดนบททดสอบตั้งแต่เดี๋ยวนั้นเลยที่เราโดนบททดสอบตั้งแต่แรกเริ่มของเรื่องนั่นแหละถึงจะได้ผลบุญเพราะคนส่วนมากในที่จะทนกันไม่ได้คือตอนนั้นแหละสังเกตดู
ถ้าใครสักคนนึงเสียคนในครอบครัวไปลูกหลานเขาตายไปอะไรไปวินาทีแรกๆที่รับข่าวตรงนั้นแหละที่จะเป็นจุดหาผลบุญต้องสอบบัตรให้ได้ถ้าผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วก็เพิ่งจะมาทนได้นะนั้นไม่ได้อะไรแล้วอันนั้นเพราะว่ามันธรรมชาติมนุษย์นะครับประการต่อมาเวลาเราเจอบททดสอบเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับก็คือปรับมุมมองอย่าไปมองบททดสอบในชีวิตน่ะว่ามันเป็นความเลวร้ายที่อัลลอฮ์เนี่ยโยนมาให้เราอัลลอฮ์ยำเกียรติฉันไปมองงั้นไม่ได้แต่เขาเรียกว่ามองบวกมองบวกก็คือให้มองเสมอว่าบททดสอบเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่ความดีที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้คิดกันง่ายๆเลยครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทนึงเป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีนี่คือหะดีษที่อัลลอฮ์เนี่ยพูดเองเลยอัลลอฮ์บอกว่ามาลีอับดีอัลมุมินอินดีจาซาอุนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าณที่เราเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะให้ต่อผู้ศรัทธานะครับนอกจากรางวัลตอบแทนก็คือหมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยณที่พระองค์เนี่ยมีสิ่งที่พระองค์เนี่ยจะให้เป็นรางวัลแก่บ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือยะซะคือการตอบแทนผลบุญให้อัลลอฮ์ได้ลำดับต่อไปว่าอิซากอบบตุซอฟียะฮูมินอะห์ลิดดุนยาอัลลอฮ์ดำรัสว่าเมื่อเราเนี่ยได้เอาชีวิตคนสำคัญของเขาไปจากชาวดุนยานี้คนสำคัญไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่เราถือเป็นคนสำคัญเมื่อเราเนี่ยเอาชีวิตคนสำคัญของเขาไปซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มนุษย์โศกเศร้ากันมากซุมมะตะซะบะและเขาเนี่ยนะก็อะไรครับอดทนต่อสิ่งนี้เขาอดทนต่อสิ่งนี้คนเช่นนี้เนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยอิลลัลจันนะรางวัลที่เขาจะได้ก็คือสวรรค์นั้นถ้ามองด้วยความเขาเรียกมองโดยคำหนึ่งถึงให้กระมาความรู้อันใหญ่หลวงของอัลลอฮ์เนี่ยความตายของบางคนในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากสวรรค์ที่รออยู่ในวันข้างหน้าสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ต่อแม่หลายคนเสียลูกพี่น้องครับลูกเนี่ยยังลังน่ารักยังไม่อาเกนบาเล็กเนี่ยถ้าตีโพยตีพายขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าหนทางของบุญบุญเนี่ยกลายจะเป็นทางสู่นรกแทนนะลูกตายก่อนอะเกนบาเล็กเนี่ยลูกได้สวรรค์ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าลูกเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยโตไปจะเป็นขี้เมาขี้ยาหรือจะเป็นผู้รู้ไม่มีใครรู้แต่เราเองอะถ้าโดนบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลูกตายเนี่ยเสียใจเนี่ยร้องไห้นะไม่แปลกศาสนาอนุโลมให้ศาสนาไม่ได้ตำหนิแต่ต้องคิดเสมอว่านี่แหละลูกฉันตายเนี่ยประตูสู่สวรรค์เนี่ยมีต่อแล้วคืออดทนเห็นไหมนั่นหมายความว่าบ่าวบางคนเนี่ยในความรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยบ่าวบางคนเนี่ยถ้าลูกเขามีชีวิตอยู่จนโตเนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวนรกเลยก็ได้นะพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกมีชีวิตอยู่จนโตเนี่ยอาจจะเป็นชาวนรกเลยก็ได้ตามใจลูกจนเสียคนเนี่ยเห็นลูกทำชั่วก็ไปเอออด้วยเนี่ยอาจจะเป็นชาวนรกเลยก็ได้และอีกหลายคนบั้นปลายของเขาได้ถูกกำหนดให้เป็นชาวสวรรค์เพราะลูกของเขาตายในวัยเด็กและเป็นประตูสู่การที่เขาได้รับสุขสวรรค์เป็นการตอบแทนนี่คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมองบวกอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงหะดีษกุดซีเหมือนกันว่าอัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าอิซับตะไลตุฮุบิฮาบีบะไตฮินบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าเมื่อเราเนี่ยทดสอบบ่าวของพระองค์เมื่อข้าเนี่ยทดสอบบ่าวของข้าด้วยกับ2ประการที่เขาเนี่ยรักมากคือหมายถึงว่าดวงตาทั้ง2ในที่นี้หมายถึงว่าถ้าอัลเลาะห์เนี่ยทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยการให้สูญเสียดวงตาทั้ง2ไปเป็นคนตาบอดอ่ะพี่น้องโอ้ลําบากเลยเป็นคนตาบอดอ่ะนะซุมมะซอบะรและเขาก็ได้ฉวยโอกาสจากการที่โดนทดสอบด้วยการให้ตาบอดเนี่ยเป็นประตูสู่ความอดทนเขาอดทนแทนเอาวัดตุฮูอัลญันนะคนเช่นนี้เนี่ยเราจะเอาเขาเข้าสวรรค์แทนรางวัลที่เขาจะได้รับเพราะเขาอดทนกับการตาบอดเนี่ยคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เข้าใจนะครับว่านี่คือ
สิ่งที่ศาสนาเนี่ยสอนให้เราคิดแง่บวกท้ายที่สุดทิ้งท้ายบททดสอบในเรื่องความยากลำบากเนี่ยเป็นสัญญาณชี้ว่านั่นคือความรักที่อัลลอฮ์มีให้เราเนี่ยศาสนาให้เราปรับมุมมองแต่ถ้าเราไปฟังไลฟ์โค้ชอะไรที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยเละตุ่มเป๊ะไม่รู้ไปเอาความคิดอะไรมาต้องระวังฟังหะดีษเยอะๆเรียนศาสนาเนี่ยถ้าอยู่กับหะดีษนบีเป็นหลักเนี่ยเดี๋ยวมันจะฉลาดขึ้นเองนั่นไปฟังอะไรเพ้อเจ้อไปความบางทีคำคมเนี่ยก็มาจากคนสอนศาสนานี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะมุสลิมเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะอยู่กับคำพูดนบีคำพูดซอฮาบะและคำพูดของอุลามะไม่ต้องไปนั่งใช้มุมมองคำคมแบบวัยรุ่นนะชีวิตของเราเกิดมาหนเดียวใช้ใส่อย่าไปแคร์คนนั้นไม่ใช่ไม่มีตังก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมลองมีได้วันละ100 บาทจะไปใช้ซะอะไรอะหลอกค่าน้ำมันก็ไม่พอเลยไอ้คนที่พูดอย่างนั้นอะบางทีเป็นดาราแล้วเวลาพวกดาราบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยใช้ซะเพราะเราเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้กล้าที่บางเรื่องเนี่ยตัวเองมีจุดยืนนึงไม่กล้าพูดเดี๋ยวแฟนคลับเสียใช้ซะอะไรพูดกับกลวงนึกออกไหมบางทีเราก็ไปเอามาอีกรอนึกออกไหมครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยุซิบมินนะครับหะดีษนี้ก็คือท่านนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีหนึ่งความดีหนึ่งเกิดขึ้นอัลลอฮ์เนี่ยก็จะกำหนดให้เขาเนี่ยประสบกับบททดสอบที่เป็นมูซีบะเรื่องที่มันทุกข์ใจที่เป็นบททดสอบต่างนั่นหมายความว่าคนที่อัลลอฮ์เนี่ยทำให้เขาโดนบททดสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปมองแค่ว่าพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษแล้วมันต้องดูสภาพเขาก่อนที่จะโดนบททดสอบเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่บนความถูกต้องหรือไม่เพราะบรรดานบีเนี่ยโดนบททดสอบมากที่สุดในหมู่มนุษย์ฉะนั้นจากฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่เราต้องตระหนักเสมอนะครับว่าผู้ที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะประทานผลบุญให้ผ่านบททดสอบเพราะอัลลอฮ์จะยกฐานะของเขาให้อยู่ในฐานะที่สูงเมื่อเขาผ่านบททดสอบไปได้พี่น้องครับที่เรายกย่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างเต็มปากไม่มีข้อกังขาเลยเนี่ยเพราะคุณสมบัติของนบีสอบผ่านบททดสอบจนหมดข้อโต้แย้งนบีอิบรอฮีมเนี่ยผ่านบททดสอบถึงขั้นต้องเชือดลูกอะที่เรายกย่องท่านอย่างเต็มภาคภูมิเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะท่านเจอความลำบากแต่คนที่เราไม่รู้จะไปยกย่องอะไรนี่คนอะไรสมมติคนนึงรวยอย่างเดียวเนี่ยรวยแล้วก็สบายอย่างเดียวชีวิตคนนี้มีอะไรมันก็ไม่รู้แต่เกิดมันก็เห็นเขาสบายอย่างเดียวนี่แล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมันเล่าลูกหลานนึกออกมั้ยครับนะครับฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ต้องทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดสำคัญเลยว่าเวลาเราเจอไอ้เรื่องทุกข์ยากในชีวิตเข้ามาเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นน่ะปรับกระบวนคิดของเรายังไงให้เราเนี่ยไม่ดิ่งจนกระทั่งเกิดภาวะเสียใจนะครับวันนี้ก็คงฝากเนื้อหาในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวท่านใดอยากจะถามอะไรส่วนตัวหลังบรรยายก็เรียนเชิญนะครับพอจะมีเวลาอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู